สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคม2554ดิฉันโฮเทลซาลาโฟวิกต้าเอโคปาป้ามาจากชมรมนักวิทย์ที่สมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครทั้ง2ท่านท่านแรกเป็นนายกสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนามเลขาโฮเทลซาลาโฟเดลต้าเทลิมาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านที่2เป็นรองนายกสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครท่านผู้นั้นคือโฮเทลซาลาโฟเซล่าคิวิเทงโกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมขอถามท่านนายกสมาคมโฮเทลซาลาโฟเดลต้าเทลิมาก่อนนะคะว่าท่านเป็นนักวิทย์ที่สมัครเล่นมากี่ปีแล้วคะถึงณปัจจุบันนี้และประสบการณ์ที่ได้รับมีอะไรบ้างคะครับก็เป็นนักวิทย์สมัครเล่นนะครับมาทั้งหมดก็ตั้งแต่ปี37นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นนักวิทยุสมเล่นที่ค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะนานแล้วก็คอนเสิร์ตนี้ก็ยังมีน้อยครับเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วนะครับจากประสบการณ์มาก็ได้รู้จักกับเพื่อนเยอะนะครับจากภายในครอบครัวมีอยู่แค่2-3คนทีนี้พอเราได้ขึ้นความทีแล้วก็ได้ขึ้นมาสนทนาพูดคุยก็ได้เรียกเปลี่ยนข่าวสารกันกับหลายๆอย่างแล้วเราก็ได้เพิ่มความรู้ทักษะเข้ามานะครับค่ะแล้วท่านโฮเทลซาลาโฟเซล่าคิวิเทงโก้ล่ะคะเข้าสู่วงการวิทยุสมัครเล่นมากี่ปีแล้วคะประสบการณ์ที่ได้รับเหมือนท่านนายกสมาคมหรือไม่คะครับผมเข้ามาในพ.ศ. 2551ครับ3ปีกว่าแล้วครับประสบการณ์ที่ได้รับก็คือได้เข้าสู่วงการสมัครเล่นประทับใจมากครับมีความสุขดีต่อกันเยอะครับผมค่ะสมาคมวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนะคะดูแลและแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกกลุ่มและชมรมในจังหวัดสกลนครอย่างไรคะที่จะทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกันค่ะท่านนายกครับก็เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนะครับก็มีหลากหลายที่เราหลายช่องทางที่เราส่งข่าวสารนะครับอันดับแรกก็ต้องกระจายบนความถี่ที่เราใช้อยู่ประจำทุกวันนะครับข้อ2ก็ลงในโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกเราทราบข้อมูลต่างๆนะครับของสมาคมนะครับปัญหาและอุปสรรคภายในสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนะคะทั้งภายในและภายนอกมีอะไรบ้างคะขอให้ท่านเทอร์ซาลาโฟเซล่าคิวิตแทงโก้นะคะพูดก่อนค่ะครับผมปัญหาก็มีน้อยครับผมสุขทิ้งทุกอย่างก็อย่างว่านะครับสมาคมกระทั่งจังหวัดสกลนครครับเนาะการกระจายสมาคมขอบคุณมาของชมรมก็มีเยอะทีนี้ก็อยากจะให้ทุกชมรมเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมครับผมแล้วท่านนายกสมาคมนะคะปัญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกนะคะที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะครับก็ขอบคุณนะครับที่ตอบถามนะครับก็ปัญหานะครับของสมาคมของเรานี้นะครับซึ่งทางเรายังสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรครับบางครั้งในการกระจายความถี่นี้หรือโน้ตบุ๊กหรือที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าแต่ละหน่วยงานอาจจะมีการขาดตกบกพร่องลงไปบ้างนะครับคือแต่ละหน่วยงานอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เราจะค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี้ไปครับค่ะรายได้ในการจัดการบริหารของสมาคมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครได้มาจากไหนบ้างคะท่านนายกคะครับช่วงนี้ทางสมาคมนะครับก็ยังไม่มีรายได้จากส่วนไหนนะครับเข้ามาให้การสนับสนุนซึ่งมีแต่เฉพาะค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอื่นๆใดเข้ามาเพิ่มเติมหรือส่งเสริมคิดว่าในโอกาสข้างหน้าคิดว่าคงจะต้องบอกกล่าวไปยังเพื่อนๆ นะครับค่ะรายได้ในการจัดการบริหารสมาคมจังหวัดสกลนครได้มาจากไหนคะท่านนายกคะครับผมขอตอบแล้วครับผมส่วนหนึ่งทางสมาคมเราก็ได้ถัดจะทำเสื้อครับ
ื้อสีฟ้าครับจัดทำที่ว่าหักค่าใช้จ่ายก็ส่วนผมเองก็ออกทุนไปก่อนครับกำไรก็ยังไม่มอบจะมอบให้สมาคมครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่ได้ที่ไปงานที่อุดรครับผมทำเสื้อที่ระลึกครับเป็นสีขาวครับผมอรุณสวัสดิ์สกลนครครับนี่แหละตอนนี้ก่อนอื่นยังก็ยังไม่มีเพิ่มเติมครับเท่าที่ทราบมานะคะส่วนมากสมาคมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดต่างๆนะคะจะมีรายได้มาจากการอบรมและสอบวิทย์สมัครเล่นทำไมสมาคมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครไม่จัดอบรมและสอบมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่คะตรงไหนคะท่านนายกคะครับพวกนี้นะครับก็เป็นการระหว่างหนึ่งสมาคมของเราเพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่แล้วก็มีศูนย์ควบคุมข่ายซึ่งยังอยู่ในขั้นที่ดำเนินการนะครับคิดว่าในโอกาสต่อไปซึ่งก็คงจะต้องปรับปรุงศักยภาพของคณะกรรมการของเราครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพเราจะได้ดำเนินการเพื่อจัดการอบรมและสอบขึ้นมาได้นะครับก็ในคิดว่าในโอกาสต่อไปครับค่ะอยากทราบว่าสมาคมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนะคะควบคุมดูแลสมาชิกกลุ่มและชมรมอย่างไรนะคะเพื่อให้ช่องความถี่ของสมาคมนี้ที่สแตนบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่รบกวนกันไม่มีการกดคีย์บี้กันนะคะแล้วก็ไม่ด่าทอต่อว่ากันนะคะท่านนายกคะก็อันนี้ก็คงจะเป็นปัญหาทุกที่นะครับแต่ในที่จังหวัดสกลนครซึ่งถ้าตรงไหนที่มีการรบกวนกันก็ใครขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือนะครับทั้งหากหน่วยงานทางราชการหรือไปรบกวนหน่วยงานอื่นๆเขาเราก็ต้องแจ้งเขาเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบดูอีกครั้งหลังเราก็จะได้ส่งทีมงานที่ฝ่ายเทคนิคนะครับเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับแล้วมีสิ่งไหนบ้างคะที่สมาคมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำนะคะท่านนายกคะที่ทางสมาคมอยากจะทำแต่ยังไม่ทำใช่ไหมครับค่ะตรงนี้นะครับทางกลุ่มของเราจะพยายามนะครับจะพยายามรวบรวมเพื่อนสมาชิกทั้ง18อำเภอค่ะเพื่อให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับและทีนี้ทั้งนั้นในการดำเนินการนี้ก็อยากจะให้รวดเร็วแต่ก็คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้เราค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยๆว่าสกลนครเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองพระพุทธศาสนานะครับทำอะไรก็ต้องค่อยๆระมัดระวังครับแล้วก็เป็นบ้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ผูกพันมีสิ่งไหนบ้างคะที่สมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนะคะที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำคะท่านรองนายกสมาคมคะครับผมขอตอบแล้วกันครับผมหนึ่งครับผมอยากจะจัดอบรมและสอบสองจัดไอบอลครับเพื่อสมาคมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมค่ะอยากให้ท่านโฮเทลเซราโฟเซราคิวบิทแทงโก้นะคะช่วยฝากข้อคิดนะคะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดนะคะเพื่อให้พี่ๆน้องๆนะคะที่กำลังเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมต่างๆนะคะที่อยู่ข้างนอกหรือชมรมนักวิทย์สมัครเล่นจังหวัดสกลนครได้รับทราบนะคะครับผมส่วนหนึ่งผมก็อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ข้างนอกครับตามอำเภอแต่ละอำเภอครับผมอยากให้เข้ามาส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการมาพัฒนามาช่วยการสร้างสรรค์ของสกลนครให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับผมก็ส่วนหนึ่งก็เดิมทีผมก็ไม่ใช่คนสกลนครครับผมเป็นคนสุรินทร์ครับแต่ตอนนี้อยู่สกล11ปีแล้วครับเข้าปีที่11แล้วผมก็อยากจะพัฒนาสกลนครให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมและอยากให้เพื่อนสมาชิกตามอำเภอครับมีส่วนร่วมตอนนี้คณะกรรมการเราที่จัดตั้งที่ว่าก่อตั้งสมาคมนั้นจะหมดวาระปีต่อไปอยากจะให้ต่างอำเภอเข้ามาช่วยพัฒนาสมาคมฟอนฟาสเซอร์ให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับผมค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ท่านนายกนะคะโฟนเดต้าทีลิมานะคะให้คำแนะนำนะคะฝากข้อคิดกับนักวิทย์สมัครเล่นและผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วงการนักวิทย์สมัครเล่นค่ะครับก็สิ่งนี้ก็ด้วยทุกคนนะครับก็มีใจที่เป็นนักวิทย์สมัครเล่นหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้เป็นก็อยากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับ
ผมก็อยากจะชวนทุกๆท่านนะครับจะเป็นกลุ่มทุกกลุ่มนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เจริญทัดเทียมกับจังหวัดอื่นเขานะครับหลายคนก็หลายผมคิดนะครับก็เข้ามาช่วยกันไม่ใช่ชุดนี้นะครับชุดนี้คือเป็นชุดก่อตั้งนี่เริ่มนะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะขยายเพื่อให้มีการมาพัฒนาบ้านเราครับค่ะสุดท้ายดิฉันโฮเทลซาลาโฟวิกต้าเอโคปาป้าชมรมนักวิทย์ที่สมัครเล่นขอนทนจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณท่านนายกโฮเทลซาลาโฟเดลต้าโฮเทลลิมาและท่านรองนายกโฮเทลซาลาโฟเซราคิวิกแคงโก้นะคะที่ได้มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับซ้อมก่อนโอ้ยตัวนี้มันมีกิ่งก่าเนี่ยต้องมีกิ่งก่าเห็นไหมขามาน้ำที่ต้องถามก่อนต้องถามก่อนซ้อมนะซ้อมตัวนี้ตัวใหญ่นะของใหญ่ต่อไปเนี่ยซ้อมก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคม2554ดิฉันโฮเทลซาลาโฟวิกต้าเอโคปาป้ามาจากชมรมนักวิทย์ที่สมัครเล่นขอนทนจังหวัดขอนแก่นวันนี้ได้มาพูดคุยกับสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครทั้ง2ท่านท่านแรกเป็นนายกสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครท่านผู้นั้นคือโฮเทลซาลาโฟเดลต้าโฮเทลลิมาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านที่2เป็นรองนายกสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครท่านผู้นั้นคือโฮเทลซาลาโฟเซราคิวิทแทงโก้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอถามท่านนายกสมาคมนักวิทย์ที่สมัครเล่นจังหวัดสกลนครนะคะท่านเป็นนักวิทย์ที่สมัครเล่นมากี่ปีแล้วถึงณปัจจุบันนี้มีประสบการณ์ที่ได้รับมีอะไรบ้างคะได้เชิญคุณยกครับการที่เป็นสอบครั้งแรกนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีปี 33นะครับก็ทิ้งระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วก็ได้มาขอต่อก็มาขอนำด้วยขานปี 37นะครับสิ่งที่ประสบการณ์ที่ได้มาจากการยุทธสมัครเล่นนี้นะครับก็มีนี่นะครับเราก็ได้รู้จักเพื่อนเยอะครับแล้วก็ในการสนทนาพูดคุยในการที่จากคนที่รู้จักภายในครอบครัวค่ะแล้วก็แยกสาขาออกไปเราก็ได้พูดคุยกันทั้งนอกและในคนถี่นะครับพวกนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองหัวใจเบิกบานยิ้มหัวยำๆสวัสดีครับ